เจ๋แล้วผู้ชมนี่คือปลาขาแฝดนะครับเป็นปลาขาแฝดที่ได้ขึ้นมาจากบ่อดินครับผมได้ขึ้นมาจากบ่อดิน2ตัวนะผู้ชมนะอย่าเพิ่งโวยวายกันอย่าเพิ่งงอแงกันว่าทำไมถึงได้มาได้แค่2ตัวเองนะเดี๋ยวผู้ชมรอดูรอติดตามดูในคลิปนี้แหละเดี๋ยวผู้ชมจะรู้นะครับว่าทำไมถึงได้แค่2นะและไซส์เนี่ยคือผมบอกเลยว่าประทับใจมากๆนะผู้ชมนะสำหรับใครที่ไม่รู้นะนี่คือปลาเซต100ตัวที่เอาไปลงในบ่อดินนะผู้ชมนะ100ตัวนี้ตัวเท่านี้อ่ะผู้ชมตัวเท่านี้เองนะครับระยะเวลาในการเอาไปลงยังไม่ถึงปีนะครับ11เดือนผู้ชมปลา11เดือนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันทำไซส์ได้เท่าไหร่นะแต่ว่าที่วัดดูคร่าวๆเมื่อกี้เกิน40แล้วนะคือเกิน40แล้วนะผู้ชมนะนี่คือมือแห้งของเรานะครับมือแห้งของเรานะครับเด็กชายอะไรนะครับแถวธีรพงศ์ครับเด็กชายธีรพงศ์นะครับทำไมเสียงใหญ่อย่างเลยครับเด็กชายธีรพงศ์อายุเท่าไหร่ครับ10มากี่ปีแล้วครับ10กิโลมิ่งไปต้นมะม่วงฝั่งนู้นสิลุงจะให้ผู้ชมเทียบดูขนาดว่าขนาดบ่อขนาดเท่าไหร่มาเร็วเด็กเดินไปแล้วไปแล้วไปแล้วบาย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 เฮ้ยน่ะเด้อเด้อน่ะเด้อเทียบกับขนาดบักหลาเบิ่งครับน้องอีคิวปอหาผลประกอบการของเฮานะครับหวานไปหวานแค่1ครั้งติดปลามา3ตัวนะครับแต่ว่าหลุดไป1ตัวเป็นปลาสีขาวนะครับไซส์เท่ากันนี่แหละผู้ชมก็เลยได้เห็นแค่2ตัวนี้เนาะสัมภาษณ์ครับตอนนี้ยังหาไม่ก่อนไม่เฮ้ยเตรียมตีนไก่ป่ะตีนไก่ตีนไก่ครับอ่ะไม่ทราบว่าตอนนี้รู้สึกยังไงครับกับปลา2ตัวที่ได้ไปครับรู้สึกดีใจครับดีใจครับมันเป็นปลาเซตไหนครับเซต100ตัวครับเป็นเซต100ตัวนะครับแต่ตอนนี้เราเห็นมันอยู่กี่ตัวครับ2ตัว สาเหตุที่เราไม่เห็นเพราะอะไรครับข้างหลังนะครับนี่ป่ะครับแม่นครับโอ้นี่มันนี่คือสาเหตุป่ะครับแม่นครับโอ้น้ําขึ้นหน่อยครับนะครับหน่อยครับหน่อยครับมีจักรชีวิตกับบ่พ่อครับตัวนี้ครับไม่ทราบว่าพี่คิวเห็นปลาคาร์ฟแล้วรู้สึกไงครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นทำไมวะปลาใครวะตัวทำไรครับปลาตัวทำไรครับเน็ดมือให้เบิ่งกันนะครับแมนบอกโอ้ปลาคือจอยเดี๋ยววะมันตัวใหญ่กว่านี้แล้วเพียเราไม่สามารถไปหวานตรงลึกๆได้เลยนะผู้ชมเพราะว่าน้ำตรงลึกเนี่ยยังไงแห่ก็ไม่ทันนะครับเราหวานได้แค่ขอบขอบส่วนที่น้ำมันท่วมขึ้นมาแล้วน้ำมันตื้นอะนะแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือไม่มีเลยครับผู้ชมไม่มีเลยเหมือนปลาเขาหลบไปอยู่ที่น้ำลึกหมดเลยนะครับนี่ขนาดแบบเอามาขังไว้แล้วนะผู้ชมนะเอามาขังไว้วันที่เอาได้ขึ้นมาเนี่ยวันที่พี่เจมไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับเป็นวันหยุดแล้วแต่เนี่ยพี่เจมไปโรงเรียนกลับมาแล้วเนี่ยย้ายมาจากบ่อกักโรคเนี่ยย้ายมาเนี่ยน้ำยังมีสกปรกแบบเยอะมากแบบแปลกใจเลยอะมาดูทีละตัวก่อนอื่นเรามาโหวตกันก่อนผมกับพี่เจมเดี๋ยวเราจะชี้พร้อมกันนะว่าพ่อกับลูกชอบตัวไหนนะจะเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่านะนับ1 2 3นั่นไงว่าแล้ว ผมกับพี่เจมไม่เคยชอบปลาตัวเดียวกันเลยนะผู้ชมแต่มันก็อติกิมก็คล้ายคลึงกันนะผู้ชมนะตัวนี้เรียกว่าเป็นปลาแฝดก็ได้นะครับแต่ว่าเหมือนตัวของพี่เจมชอบจะตัวยาวกว่านะลูกยาวกว่าแล้วก็ใหญ่กว่านะครับพี่เจมลองเช็คเพศดูสิลองจับคลีบดูสิบอกตัวเมียพ่อตัวเมียอ่ะตัวนั้นดิตัวนั้นก็น่าจะเมียแหละน่าจะตัวเมียตัวเมียเรียบร้อยตัวเมียทั้งสองตอนเนี้ยเริ่มรู้สึกว่าอยากได้ปลาตัวผู้ในบ่อแล้วผู้ชมปลาตัวเมียมันมีความแอบดูแลยากนิดนึงนะครับดูแลทรงดูแลหุ่นมันยากพอมันไข่แล้วมันหุ่นมันจะเหมือนแบบเหมือนปลาลงพุงอ่ะอยากเปลี่ยนน้ำนึงเลยเจมดูดิโอ้ยสกปรกมากเอาไม่แล้วเดี๋ยววัดก่อนวัดตัวของพ่อก่อนอ่ะตัวของพ่อตัวนี้ตัวของพ่อก่อนหน้าชนหน้าชนแล้วหลัง45ครับ45ปิดหมดเกินนิดอ่ะผู้ชม45เกิน45ไปนิดนึงเนี่ยประมาณ45ครึ่งไม่ถึง46อ่ะเดี๋ยวดูอีกตัวสิตัวนั้นน่าจะสั้นกว่าเดี๋ยวตัวนี้ตัวของเจมนะจริงเหรอใช่ครับเฮ้ยตัวของพ่อเหรอ45ใช่วัดใหม่ดิตัวนี้
หน้าไปชนอีกนิดนึงสิอึ๊บดูหางโอ้เจ็บ7 47ถึงเถยเออบ้าไปแล้วผู้ชมปลาไม่ถึงปีอ่ะพี่เจมเฮ้ยปลาไม่ถึงปีอ่ะกูอยากเห็นพวกนั้นจังเลยเนาะอีกเพื่อนๆมันอีกเกือบร้อยตัวผู้ชมโอ้ยและเป็นธรรมดานะครับการที่เราเอาน้องปลามาขังไว้ในภาชนะสีขาวแบบนี้นะครับจะทำให้สีของน้องปลาซีดลงนะผู้ชมนะนี่คือสีซีดลงไปเพราะว่าเราขังไว้3วันนะครับเดี๋ยวพอน้องกลับสู่บ่อปูนอีกครั้งนะครับสีน้องจะกลับมาสดใสขึ้นกว่านี้อีกนะแล้วก็น้องยังไม่ได้กินอะไรด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงของการกักโรคนะเดี๋ยวพอน้องไปโดนอาหารปลาเร่งโตเร่งสีเข้าไปนะครับไซน้องก็จะพูดง่ายก็คือเดี๋ยวเราไปขุนนั่นแหละคุณเห็นมันใหญ่คุณเห็นสีมันงามขึ้นนะครับอีกอย่างนึงที่ผมแอบงุบงิบไว้นะผู้ชมก็คือในบ่อปูนอ่ะผมเอาน้องที่เป็นน้องเซตเดียวกันน่ะเซต100ตัวน่ะผมขังไว้นะครับไม่ใช่ขังไว้สิเลี้ยงไว้เนาะเลี้ยงไว้3ตัวนะครับเซตสีทองอ่ะพวกปลาสีทองปลาสีขาวปลาสีเหลืองอ่ะเซตที่ผมเรียกว่าเซตเงินทองนาคอ่ะปล่อยไว้เพื่อเทียบว่าเอ๊ะปลาในบ่อดินกับปลาในบ่อปูนมันจะโตต่างกันมั้ยซึ่งเห็นแล้วครับผู้ชมเห็นแล้วคือปลาบ่อดินโตกว่ามากๆนะครับน้องพวกนั้นน่ะ30กว่าเองผู้ชมพวกนั้น30กว่าเซนนะครับไอ้พวกเนี้ย45ตัวนึงใช่มั้ย45ครึ่งตัวนึงแล้วก็47ตัวนึงนะครับอีกแป๊บๆก็ขึ้นไซส์5แล้วอ่ะผู้ชมขอกักโรคต่อแป๊บนึงแล้วกันเดี๋ยวเอาไปลงบ่อปูนให้ชมกันนะครับท้ายสรุปภาพรวมวันนี้นะก็คือผมกับพี่เจมเนี่ยแฮปปี้มากๆมีความสุขมากๆแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆมันมีในบ่อดินอ่ะมันมีตัวที่รอคอยอยู่รอคอยที่เห็นอยู่นะก็คือโคฮากุกินลินนะครับผมแอบเอาโคฮากุกินลินช็อตบอดี้ลงไว้ตัวนึงด้วยนะครับอยากเห็นเหมือนกันเมื่อไหร่จะขึ้นมาไม่รู้นะเดี๋ยวถ้าได้ขึ้นมาอีกเดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูนะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะผู้ชมนะฝากกดไลค์ไว้เด้อกดไลค์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องกดกระดิ่งไว้เนาะจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับความสนุกสนานของพ่อลูกถ่ายกันเองสนุกกันเองนะครับไม่รู้ว่าผู้ชมจะสนุกด้วยหรือเปล่านะเอ้าทำไมเอาลงเร็วจังเป็นไงเจมมีความสุขป่ะมีความสุขป่ะครับเพราะว่าอยากเห็นปลาที่เขาอยากเห็นนะยะมันยังไม่ใช่ตัวที่พ่ออยากเห็นที่สุดนะเอาจริงๆมันมีโคกูกินลิ้นด้วยพ่อรอโคกูกินลิ้นตัวนั้นอยู่เมื่อไหร่มันจะขึ้นมาให้เราเดี๋ยวบอกนาเดียตึ้งแฮให้อีกเนาะครับว่างๆเนาะโอเคผู้ชมปิดคลิปแล้วลากันไปก่อนครับสวัสดีเด้อๆจะเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย